สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติมาฝากกันดังเช่นเคยโดยในเอพิโซดนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลจากชาติเพื่อนบ้านอย่างชาวลาวหลังจากที่ล่าสุดเมื่อวันก่อนมีกระแสทั้งในสื่อลูกหนังไทยและก็ลาวเกี่ยวกับการดึงตัวอดีตนักเตะทีมชาติไทยชุด U23 จากสโมสร BG ปทุมอย่างชิดชนกชัยเสนสุรินทร์ไปร่วมทีมชาติลาวชุดลุยศึก AFF ซูซูกิคัพในช่วงเดือนธันวาคมนี้โดยชิดชนกนั้นเป็นนักเตะตัวรุกลูกครึ่งไทยลาวที่เกิดและเติบโตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเคยลงเล่นให้กับทีมเยาวชนของซามโดเรียรวมทั้งมีประสบการณ์ในการเล่นให้กับหลายสโมสรใหญ่ๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์เมืองทองเทโร PTT ระยองนครราชสีมาจนมาถึง BG ปทุมในปัจจุบันรวมทั้งยังเคยเล่นให้กับทีมชาติไทยชุด U23 มาแล้วด้วยแต่สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วชิดชนกเองยังไม่เคยก้าวขึ้นไปสัมผัสอันทำให้เขายังมีสิทธิ์ที่จะสามารถไปรับใช้ทีมชาติลาวที่เป็นบ้านเกิดของคุณพ่อได้ซึ่งจากกระแสข่าวของชิดชนกกับทีมชาติลาวที่ออกมาในครั้งนี้ก็ได้สร้างความสนใจให้กับแฟนบอลชาวลาวกันอยู่มากพอสมควรแต่พวกเขาจะมองเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนบอลชาวลาวคนแรกนี่ได้มาแสดงความรู้สึกต่อกระแสเรียกร้องชิดชนกไปติดทีมชาติลาวในครั้งนี้ว่าจะเยี่ยมมากเลยถ้าคุณสามารถเล่นให้กับทีมชาติลาวได้ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยความยินดีว่าแฟนบอลชาวลาวยินดีต้อนรับชิดชนกเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็รู้สึกต่อข่าวนี้ว่ายินดีนำเพราะจะมาเสริมทัพนักกีฬาทีมชาติลาวให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าถ้าทั้งบิลลี่สุขอาพรพุทธไซและก็ชิดชนกมาร่วมการแข่งขันในปีนี้ได้มันก็จะดีเลยแต่ผมอาจจะสามารถแคบฝันเกี่ยวกับมันได้เท่านั้นส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าขอให้มาร่วมทีมด้วยกันเถอะได้โปรดจะกลับไปเชียร์อย่างบ้าคลั่งเลยส่วนคนต่อมาก็มีความรู้สึกต่อเรื่องนี้ว่าอยากจะเห็นแล้วอยากให้มันเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นการปลุกกระแสและก็สร้างสีสันให้ฟุตบอลลาวให้มีความคึกคักขึ้นซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าถ้ามันเป็นไปได้มันก็จะคึกคักอย่างแน่นอนส่วนคนต่อมานี้ได้คอมเมนต์เรียกร้องสั้นๆว่าถ้าจะมาก็มาโลดในขณะที่แฟนบอลลาวคนต่อมาก็มีความคิดเห็นว่านักเตะคนนี้เนี่ยดึงเขามาได้ไหมเกรงแค่ว่าเขาจะไม่มานะสิอยากให้สาพันธ์ของเราลองทาบทามดูถ้ามีความเป็นไปได้ก็ช่วยเรียกตัวเขามาโลดซึ่งคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าเรียกเขามารับใช้ชาติก็ดีนะมันไม่เสียหายหรอกเปิดโอกาสกว้างๆให้กับเขาแต่จากตรงนี้ก็ได้มีแฟนบอลชาวลาวที่ได้มาคอมเมนต์แบบเซ็งๆต่อเรื่องนี้ว่าสาพันธ์ฟุตบอลลาวเนี่ยเงียบกริบเลยส่วนคนต่อมานี่ได้คอมเมนต์กึ่งเรียกร้องว่าอยากให้สาพันธ์ช่วยดึงนักเตะเชื้อชาติลาวมาเล่นให้ทีมชาติด้วยเถอะเพื่อมาช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลของลาวส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าถ้าผู้บริหารตามกระแสแฟนบอลฟังเสียงแฟนฟุตบอลสักหน่อยมันก็จะดีนะอย่างน้อยก็ควรติดต่อเขาไปได้ไม่ได้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วค่อยนำผลที่ได้มาอธิบายชี้แจงแฟนบอลลาวแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจกับกระแสข่าวนี้ว่าไทยจะให้เขามาหรือเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่าไทยหัวฉลาดปานนั้นจะปล่อยเขามาง่ายๆหรือส่วนคนต่อมานี่ก็มองไปอีกว่าสโมสรจะปล่อยเขามาอย่างนั้นหรือถ้ามาเล่นให้ทีมชาติลาวแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องโควต้านักเตะในทีมเขาหรือเปล่าเพราะว่าในทีม BG ปทุมเนี่ยมีผู้เล่นอาเซียนอยู่2คนแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็มีมุมมองถึงประเด็นนี้ว่าเขาไม่ปล่อยมาหรอกส่วนชาวลาวคนต่อมานี่ได้มีความคิดเห็นว่าในระยะนี้ไม่ต้องเอาใครมาก็ได้พัฒนาผู้เล่นภายในประเทศให้ดีๆมันจะดีกว่าส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าเอากองหลังมาบ้างเถอะกองหน้าของเรามีเยอะแล้วแต่อย่างไรก็ตามแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาเรียกร้องว่าควรให้เขามาร่วมทีมด้วยนะอย่างน้อยเขาก็มีสายเลือดของเราซึ่งคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าดึงมาโลดเลยถ้าไม่ติดในเรื่องของโควิด ในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงผู้เล่นของทีม BG ปทุมคนอื่นที่นอกเหนือจากชิดชนกครับว่าช่วยหาข่าวของผู้เล่นเบอร์ 9 ของทีม BG ปทุมให้หน่อยเห็นว่าเขาเป็นผู้เล่นเชื้อสายไทยลาวซึ่งผู้เล่นเบอร์ 9 คนนั้นก็คือนักเตะตัวเก่าอย่างสุรชาติสารีพิมพ์นั่นเองครับซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงในรายของสุรชาติว่านักเตะคนนั้นเนี่ยเคยเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้วไม่สามารถเรียกตัวมาเล่นในรายการซูซูกิคัพนี้ได้ส่วนแฟนบอลลาวคนต่อมานี่ได้คอมเมนต์ว่าถ้าผมเป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลลาวผมจะดึงพวกเขามารับใช้ทีมชาติลาวกันให้หมดเลยนักเตะเชื้อชาติลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเนี่ยซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่าถ้าลองหานักเตะลูกครึ่งลาวน่าจะยังมีอีกหลายคนเลยนะส่วนแฟนบอลคนต่อมาที่น่าจะเป็นสายเกมนี่ได้มากล่าวถึงชิดชนกว่าอย่างน้อยในเกมเปสไทยลีกเนี่ยนักเตะคนนี้ก็โหดเอามากๆแต่ตัวจริงจะโหดไหมต้องลองมาดูส่วนคนต่อมานี่ได้มองว่าประเทศไทยเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายและมีผู้เล่นดีๆมากมายที่จะรับใช้ชาตินี่มันจึงเป็นอีกหนึ่งความน่ายินดีในชีวิตมันไม่สำคัญหรอกว่าจะรับใช้ชาติไหนมาสู้ไปด้วยกันเถอะซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงกระแสข่าวของชิดชนกนี้ด้วยว่าดึงมาโลดเลยถ้าเขาไม่ติดทีมชาติไทยครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองจากแฟนฟุตบอลชาวลาวที่มีต่อกระแสในเรื่องนี้ของชิดชนกชัยแสนสุรินทร์ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาให้ได้รับฟังกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลตรงส่วนใดไปแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ